เป็นเรื่องของคดีอาชญากรรมกับลูกศิษย์ของอาจารย์หนูกันไพนะคะถูกฆ่าเมื่อวานนี้ในพื้นที่ของปทุมธานีเหมือนกันค่ะมีคนไปเจอศพนะคะเป็นคนเสียชีวิตริมถนนปากทางเข้าสำนักงานอาจารย์หนูกันไพเป็นอาจารย์ศักยันต์ชื่อดังอยู่ที่ซอยพูนศรีหมู่1ตำบลบางขยงอำเภอเมืองของปทุมธานีนั่นแหละค่ะผู้เสียชีวิตชื่อว่านายสกลภาคโพอายุ36ปีนะคะตามเนื้อตามตัวเนี่ยศักยันต์ลายเต็มทั่วร่างถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่ใต้รักแร้ขวากระสุนฝังในบริเวณหน้าอกและกลางหลังมีรอยฟกช้ำแดงทั่วทั้งตัวด้วยจากการสอบสวนทราบว่านายสกลผู้ตายเนี่ยเป็นลูกศิษย์แล้วก็ทำงานอยู่ในสำนักของอาจารย์หนูกันไพแผนกขายวัตถุมงคลค่ะผู้ตายเนี่ยเขาบอกเป็นคนหน้าตาดีรูปหล่อมีผู้หญิงมาติดพันหลายรายช่วงก่อนเกิดเหตุคือ3ผู้ตายเนี่ยขับรถกระบะป้ายแดงเข้าไปจอดที่สำนักงานอาจารย์หนูนะคะเสร็จแล้วก็มีรถกระบะของคนร้ายเนี่ยขับตามมาจอดแล้วก็ลงมาพูดคุยปัญหากันต่อมาคนร้ายไม่ต่ำกว่า2คนค่ะได้ข่มขู่นายสกลแล้วก็กระชากตัวขึ้นไปบนรถทางนายสกลเองพยายามขัดขืนต่อสู้กันสุดชีวิตนะคะแต่ก็ถูกจุดกระชากลากถูกขึ้นไปบนรถจนได้พอรถคันนั้นเนี่ยวิ่งออกไปปากซอยห่างจากสำนักงานอาจารย์หนูได้ประมาณ100เมตรเองคนร้ายในรถก็หยุดรถแล้วก็ลากตัวของคุณสกลเนี่ยลงมาที่สนามหญ้ารุมชกต่อยใช้อาวุธปืนยิงใส่นะมีคนเห็นมีชาวบ้านเห็นเขาก็ถึงได้มีการเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังแต่ว่าไม่มีใครกล้าออกไปช่วยตอนที่เกิดเหตุชาวบ้านอยู่ละแวกใกล้เคียงก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจนะฮะแต่พอสายตรวจไปถึงเนี่ยไม่เจอว่าหายไปไหนกันแล้วเนี่ยแหละค่ะจนกระทั่งมาเจอมีผู้ตายนอนเสียชีวิตในช่วงเช้าตอน6โมงตัวของคุณสกลเองเนี่ยนะคะพักอาศัยอยู่ที่สำนักงานอาจารย์หนูไม่เคยมีปัญหากับใครในเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากปมชู้สาวหรือไม่ก็ปมขัดผลประโยชน์จากการจำหน่ายวัตถุมงคลซึ่งคนใกล้ตัวอาจจะหวังแย่งชิงตำแหน่งนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะได้เร่งสืบสวนหาพยานหลักฐานติดตามตัวคนร้ายมาต่อไปด้วย